ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาเครื่องปั่นพกพาเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาดมือถือได้พกพาได้นะครับขนาดความจุ350 มล.มาแนะนำแล้วก็มารีวิวให้ชมพร้อมกับการทดสอบให้ด้วยนะครับพอดีเห็นขายในเว็บซื้อขายออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีความสามารถที่ดีนะครับก็เลยซื้อมาใช้เองสำหรับเครื่องนี้ก็ค่อนข้างสเปคดีนะครับขนาดความจุ350 มล.ขนาดความจุแบต2,000 มิลลิแอมป์แล้วก็ใช้ไฟ5 โวลต์1 แอมป์นี่แหละครับชาร์จง่ายๆนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับตัวสินค้านะครับก็เล็กๆขนาดนี้นะครับซึ่งทางร้านค้าแนบคู่มือภาษาไทยมาให้ด้วยอ่านเข้าใจง่ายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็วิธีใช้งานค่อนข้างละเอียดมีคำเตือนมีวิธีใช้งานที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีทำความสะอาดการชาร์จไฟรวมถึงแจ้งให้ทราบแล้วข้อควรระวังอย่างละเอียดยิบเลยดูแลดีนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับหลังจากที่ทดสอบใช้งานมา1วันก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับมีสายชาร์จมาให้ด้วยเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการชาร์จก็อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงนี้ความจุ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีเขียนบารันตีมาให้ด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้ง่ายๆปั่นนะครับปั่นน้ำแข็งได้ปั่นน้ำผลไม้ได้ปั่นผลไม้แช่แข็งได้นะครับขอแค่เติมน้ำลงนิดนึงนะครับก็เพียงพอแล้วถ้าเกิดเป็นผลไม้แช่แข็งก็ปล่อยให้คลายตัวสักครู่ก็ปั่นได้แล้วนะครับไม่ต้องปล่อยให้นิ่มนะสำหรับเครื่องนี้ใช้งานก็ง่ายๆนะครับเขาจะสามารถเปิดด้านบนได้นี่เลยนะครับถอดล้างได้ข้างบนล้างได้มีหูหิ้วหูหิ้วเป็นยางค่อนข้างแน่นนะครับปิดค่อนข้างโอเคละหลังจากนั้นก็ด้านล่างนี่นะครับสำหรับการทำงานถ้าเป็นไฟแดงก็เป็นการเตือนนะบอกว่าให้ระวังด้วยแต่จริงๆเขาก็ไม่ทำงานถ้าเรากดเขาก็ไม่ทำนะครับปกติกดค้างไว้ก็ไม่ทำงานเป็นสีแดงเนื่องจากว่าเขามีระบบเซฟตี้อยู่ตรงบริเวณด้านในตรงนี้เพื่อเซฟคมพวกนี้ไม่ให้หมุนตอนทำงานนะครับวิธีใช้การก็ง่ายๆคว่ำลงหมุนให้เขาขึ้นเป็นสีขาวนะครับนี่นะขึ้นเป็นสีขาวพร้อมใช้งานนี่นะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูปกติการเปิดก็กดแค่นี้เป็นการบอกว่าปลอดภัยแล้วนะครับวิธีเปิดก็กดค้างไว้โอเคนี่นะครับเสียงไม่ดังมากเราสามารถยกขึ้นลงได้นะครับเป็นการช่วยในการปั่นกรณีที่เราใส่น้ำแข็งนะเราก็ต้องค่อยๆคว่ำลงปั่นเล็กน้อยก่อนให้มันเฉือนน้ำแข็งตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนบางส่วนแล้วก็คว่ำลงคว่ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูของจริงเลยนะครับอันนี้เป็นทดสอบกับน้ำก่อนสำหรับผมทดสอบปั่นมะม่วงปั่นสับปะรดแล้วก็ปั่นแตงโมมาแล้วนะครับรวมถึงปั่นน้ำมะพร้าวนะวิธีการปั่นก็ใส่น้ำแข็งแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ระวังนะผมก็เต็มเลยนะครับอยากพังก็พังอันนี้ซื้อมาทดสอบให้ผู้ชมให้เห็นภาพชัดนะครับแล้วก็ในการปั่นผมใส่สาลีลงไปนี่นะครับจริงๆใส่อะไรก็ได้นะครับที่จะเป็นน้ำนิดหน่อยให้มีน้ำกลั้วอยู่นะก็ใส่ก็ได้อย่างนี้เลยนะครับจะต้องไม่ต้องยัดแน่นแบบผมนะก็หั่นนิดนึงก็ดีนะครับแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ใส่แบบนี้แหละนะครับปกติแล้วก็ให้ใส่น้ำหวานหรือน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงปกติทางร้านค้าก็จะใส่น้ำเชื่อมนะแต่ผมก็อาศัยเป็นใส่น้ำมะพร้าวเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับให้มันมีน้ำอยู่ด้านล่างแบบนี้นะเพื่อจะได้พอดีหนืดๆแล้วหลังจากนั้นก็ปิดให้สนิทนะครับปิดคว่ำลงแบบนี้เลยแล้วก็หมุนนี่นะครับลองหมุนนะหมุนให้พอดีลงล็อกนี่นะแล้วหมุนไปเรื่อยๆหมุนให้ขึ้นสีขาวถ้าแน่นแล้วก็จะสีขาวแบบนี้นะครับเช็คด้านบนอีกทีนึงลองดูนะครับเต็มเลยนะวิธีปั่นก็คือเรากดค้างไว้ประมาณ5 วิถ้าเต็มไปเขาก็จะไม่ทำงานนิดนึงคงใส่เต็มไปก็หามุมนะครับก็ขย่าแบบนี้แหละครับเนื่องจากเขาหมุนไม่ได้วิธีแก้ไขก็คือให้เรากด
อาหารลงไปหรือทำให้ชิ้นเล็กก็ได้แต่ผมใช้วิธีกดนะครับเพื่อให้มอเตอร์ตัวนี้เขาสตาร์ทได้นั่นเองนะครับก็หมุนกลับเข้าไปปกติแล้วก็เป็นสีขาวแล้วนะผมก็จะหมุนนี่นะครับวิธีแก้ไขของเราก็คือหมุนให้เขาสตาร์ทตัวได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยปั่นพอปั่นวิธีปั่นก็คือทำให้ค่อยเฉือนนะครับแต่ถ้าเกิดหั่นเป็นชิ้นเล็กก็จะดีกว่านี้นะเราก็จะมีวิธีขยับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆให้เขาเฉือนนิดนึงฟังจากเสียงนะครับค่อนข้างแรงนะมอเตอร์เขาแรงแต่ว่าแค่การออกตัวไม่ได้เท่านั้นเองนะครับโอเคประมาณ20วิเขาหยุดถ้าต้องการอีกก็ปั่นเพิ่มอีกกดค้างไว้โอเคนี่นะครับเป็นรอบๆนะฟังเสียงนะครับเขาก็จะเฉือนน้ำแข็งปัดไปอีกเนื่องจากผมไม่ทุบน้ำแข็งผมเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆลงไปเลยอยากลองให้เห็นเต็มที่นะครับเนี่ยก็ปั่นจนไม่ได้ยินเสียงนะครับเขย่าด้วยครับจะเป็นการปรับตำแหน่งน้ำแข็งโอเคแล้วก็รอบ3นะครับถ้าไม่พอใจก็เอาอีกถ้าใครพูดน้ำแข็งก่อนก็จะได้ละเอียดเร็วขึ้นแต่นี่คือการทดสอบนะครับเริ่มจะหมดแล้วนี่นะครับมอเตอร์ค่อนข้างแรงทำงานได้เต็มที่ถ้าเขย่าเราจะแทงยังไงก็ได้นะครับไม่เป็นไรเขาอยู่ในแก้วอยู่แล้วนะครับแล้วแต่การใช้งานของเราเลยโอเคหมดแล้วนะครับน้ำแข็งหมดแล้วหลังจากเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเทนะครับเราจะเปิดฝาบนก็ได้หรือฝาล่างก็ได้นะครับถ้าเปิดฝาบนก็ง่ายๆเลยแบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยค่อนข้างละเอียดยืนยันการใช้งานค่อนข้างดีใบตัดแรงมอเตอร์แรงด้วยแต่บางทีก็อาจจะสตาร์ทไม่ได้นะตัวนี้นะครับค่อนข้างดีค่อนข้างคมตรงนี้ยืนยันได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการให้ทดสอบก็บอกได้เดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบให้แต่จริงๆก็ยืนยันตามหน้าร้านเขาเลยนะครับขายดีมากสินค้าตัวนี้ทั้งใน Shopee และใน Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ตามเข้าไปดูได้เลยสำหรับใครที่มองหาอยู่ก็ยี่ห้อนี้ดีกว่าผมตอนแรกจะซื้อยี่ห้อเสี่ยวมี่แล้วแต่ว่ายี่ห้อเสี่ยวมี่มีหลายคนบอกว่าใช้งานแล้วเป็นพลาสติกค่อนข้างอ่อนแล้วก็ปิดไม่สนิทนะครับแล้วพอมาดูยี่ห้อเดียมาก็มีแค่2ใบตัดซึ่งไม่โอเคผมก็เลยเลือกที่จะใช้ยี่ห้อไวเตอร์เมอร์พร้อมกับดูคอมเมนต์แล้วบอกว่ามอเตอร์กำลังแรงดีแล้วก็ใบตัดคมสบายๆนะครับแบตเตอรี่ 2,000 โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ